Welcome to n o p น d o n Story Podcast The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดลสตอรี่ร้าน41และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทีิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็วันนี้มีแขกพิเศษนะครับ ต้องบอกว่าช่วงเวลาของโควิด -19 เนี่ยอาจจะไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ใครได้นะครับแต่ก็ก่อนหน้านี้มาตั้งนานแล้วได้เคยคุยกับลูกๆไว้นะครับว่าลูกๆก,ก็หลายคนบางคนก็อ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เลยบอกว่ามีอะไรมาอ่านแล้วมาสรุปลงอพอดคสต์สองพ่อบ้างนะครับวันนี้ก็ได้ลูกชายนะครับซึ่งชื่อว่าน้องปั้นนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีน้องปั้นครับสวัสดีครับ น้องปั้นไดอ้อ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับแล้ววันนี้น้องปั้นมีหนังสือเล่มไหนครับที่อยากจะมาฝากผู้ฟังครับผมจะมาอ่านหนังสือเรื่อง Amazing Facts about Baby Animals ครับอ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในภาพใหญ่ก่อนว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ไอ้คำว่า Amazing Facts about a Baby Animals มันแปลว่าอะไรครับก็คือมันแปลว่ามันเป็นเอ่อข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับลูกสัตว์ต่างๆในสัตว์โลกครับครับ งั้นผมถามนะหรือเรียกว่าคุณพ่อถามต่อกันละกันนะครับว่าทําไมน้องปั้นถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มามาอ่านครับก็ผมชอบสัตว์พอสมควรครับผมมีสัตว์เลี้ยงเป็นปลาและผมก็อยากเลี้ยงหมามากเลยครับผมชอบสัตว์ตรงมหนมกตั้งแต่เด็กแล้วครับผมมาหนังสือเรื่องสัตว์และดูสัตว์ใดีสัตว์เยอะมากเลยครับอ่าโอเคอันนี้คุณพ่อช่วยยืนยันด้วยได้นะครับเพราะว่าเห็น น้องปั้นก็ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ดู u t u b e เกี่ยวกับสัตว์เยอะแยะมากมายมีความรู้เรื่องสัตว์เยอะเนาะเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้เลยครับน้องปั้นลองเล่าให้ฟังทีละเรื่องนะครับที่คิดว่าน่าสนใจนะครับเรื่องไหนที่มัน amazing จริงๆ amazing ก็คือมันมันโอ้เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเราน้องน้องปั้นลองลองเลือกมาก็ได้ครับว่าเอาเรื่องไหนดีเรื่องเรื่องแรกเลยครับก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับปลาชื่อแบงกายคอร์ดิโนฟิชครับ ในในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าปลานี่นะครับมันจะวางไข่ในปากของตัวผู้หรือตัวพ่อแล้วตัวพ่อก็จะเลี้ยงไข่ในปากมันครับมันจะปกป้องไข่โดยการเอามันใส่ปากแล้วมันก็จะเลี้ยงลูกในในปากมันสักพักเลยครับแม้กระทั่งตอนลูกออกมาจากไข่มันก็จะเลี้ยงอยู่ครับผมก็เห็นเคยรูปภาพต่างๆแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อครับตอนเด็กเรื่องปลาตัวนี้สามารถทำนี้ได้ครับ เป็นเป็นเคสที่น่าสนใจนะกลายเป็นเลี้ยงลูกอยู่ในปากนะครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงด้วยปากจริงๆเลยนะครับเอามาดูต่อนะครับว่าสัตว์ตัวที่2ที่น้องป้านามาฝากมีสัตว์อะไรครับคราวนี้ก็มีแซนไทเกอร์ชาร์คครับนาคราวนี้น่ครับฉลามนี้มันน่าสนใจมากเลยครับเพราะมันมี2มดลูกครับคราวนี้เนี่ยปลาต่างๆเนี่ยครับมันบางตัวมันจะคลอดลูกครับแต่บางตัวก็วางไข่เช่นปลาที่ผมเคยเลี้ยงนะครับ มันก็คลอดลูกครับแล้วผมก็ยังเลี้ยงลูกมันอยู่เลยครับคราวนี้เวลามันมีสองมดลูกปลาตัวเนี้มันจะวางไข่ในมดลูกครับแล้วเราาวางไข่อ่ะฉลามมันก็จะออกมาคราวนี้นี่ครับสิ่งน่าสนใจคือมันมีที่สลับตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวที่แข็งแรงที่สุดก็จะกินตัวอื่นครับก็มันจะกินตัวอื่นในท้องซึ่งทําให้แสดงถึง natural selection ก็คือ s u r v i v of the fit test คือคนที่แข็งแรงที่สุดจะครองซึ่งทําให วิวัฒนาการเกิดขึ้นได้ครับอ๋อมันแปลว่าอยู่ในท้องอยู่ในท้องสองตัวแต่ว่าสุดท้ายต้องมาสู้กันก่อนก่อนที่จะคลอดออกมาอย่างนั้นไหมฮะใช่ครับไม่มันอาจจะมากกว่า2ตัวในมดลูกอันเดียวครับแต่ว่าตอนจบมันก็ให้ลูก2ตัวเพราะมันแยกกันตัวที่แข็งแรงที่สุดจะแยกกันในสองมดลูกเป็นกลุ่มคล้ายๆมดลูกที่1มดลูกที่2มดลูกที่1มีหลายตัวมดลูกที่2มีหลายตัวแล้วแข่งกัน ใช่ครับกินกันให้หมดและสุดท้ายเหลือตัวเดียวใครแข็งแรงสุดได้ออกมาใช่ครับก็แสดงถึง evolution ได้ดีมากเลยครับโอ้ก็น่าสนใจนะครับว่าสัตว์มันมีแบบนี้ด้วยนะของเราอาจจะยังไม่โหดร้ายขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ออกมาก็ต้องมาแข่งกับคนอื่นนะครับอ่าคราวนี้มีตัวไหนครับที่น้องปั้นชอบคือมันน่าสนใจครับอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากมันเกี่ยวบบ้านครับก็คือ yellow billed hornbill หรือนกเงือกนะครับในภาษาไทย นกเงือกเนี่ยครับจะอยู่กันเป็นคู่ตลอดชีวิตเลยครับแล้วเวลามันวางไข่นะครับมันก็จะสร้างรูในต้นไม้และตัวเมียก็จะเข้าไปในรูแล้ววางไข่คราวนี้นะครับสิ่งน่าสนใจก็คือเพื่อปกป้องตัวเมียและลูกนะครับตัวเมียจะปิดโพรง่งหรือให้ลูกเล็กๆด้วยขี้ของตัวเองครับหรืออุจจาระก็ครับแล้วไอ้รูเล็กๆที่เหลือไว้ก็คือเพื่อให้ตัวผู้จะให้หารตัวเมียตลอดเวลาครับ พูดง่ายๆคือเขาจะสร้างบ้านคล้ายๆแบบนั้นเนาะเข้าไปในโพรงใช่ไหมแล้วก็มีตัวตัวเมียและลูกเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ว่าตัวเมียปิดโพรงกับหมดเลยมีแค่รูเล็กๆเพื่อให้อาหารเนาะโอ้ก็แปลกดีนะครับใช่ครับโอเคงั้นไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่ผมเดาว,ว่าน้องปั้นต้องชอบนะเพราะว่าดูจากการสังเกตนะผมสังเกตเขาเองนะผมเห็นเขาเวลาไปสวนสัตว์ชอบดูอะไรประเภทนี้นะครับคือตัวไหนฮะ มันคือมังกรคโมโ d ดหรือว่าคโมโดดราก้อนครับซึ่งเป็นมังกรที่หายากและเจอได้ที่เกาะเดียวของอินโดนีเซียครับคโมโดดราก้อนเนี่ยครับจะโหดนะครับมันก็จะเป็นแสดงถึง natural selection หรือตัวที่แข็งแรงที่สุดจะรอดได้เหมือนกันนะครับก็คือเมื่อลูกคโมโดดราก้อนออกมาจากไข่ของมันมันต้องรีบปีนขึ้นไปต้นไม้ครับรู้ไหมทําไมครับทําไมครับ ก็เพราะว่าตัวอื่นๆที่มันจะเห็นคอมโรแรกก้อนตัวอื่นมันก็จะกินตัวเล็กๆครับคือลูกมันไม่สนครับว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันมันจะกินครับเพราะฉะนั้นลูกก็เลยต้องปีนต้นไม้ตอนมันเล็กๆอยู่ก็มันก็เลยปีนได้ครับมันมีเยอะไหมคือมันคลอดมาทีละตัวไหมหรือว่าในหนังสือไม่ได้บอกโอ้ผมได้ยินมาครับในดูเห็นสารคดีมันก็คลอดเหมือนกับกิ้งก่าธรรมดาก็คือมันมีไข่เยอะๆนะครับก็ไม่เยอะมากแต่ว่าก็เยอะพอสมควรครับครับแล้วเสร็จแล้วพอออกมาเนี่ย มันรู้ตัวเองเลยใช่ไหมว่ามันต้องรีบปีนขึ้นต้นไม้ใช่ครับมันเป็นสัตว์ชาตอิยของมันเพราะว่าถ้ามันไม่มีอย่างนั้นอ่ะมันจะรกนกินทันทีแล้วตัวที่เหลือไว้อ่ะที่มันเป็นสัตว์ชาตินยนั้นมันก็จะเป็น evolution เพราะว่ามันจะแข็งแรงแล้วก็จะมีลูกได้ครับอ๋อโอเคน่าสนใจนะครับที่ออกมาของเราเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังทารกเราในออกมาในนอนเฉยๆเลยยังยังไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่า ผมรูด้ดาก้อนนี้คือออกมาไม่ใช่ว่าอยู่รอดเฉยๆนะต้องหนีศัตรูทันทีในวันแรกที่ออกมาในวินาทีแรกที่ออกมาเนาะอ่าคราวนี้น้องป้านมีตัวอื่นไหมที่นะ่าสนใจครับลูกเนี้ยจะเศร้าหนึ่งครับแต่ว่ามันก็แสดงถึงความรักแม่ของปลาหมึกครับคือปลาหมึกอาจจะคนอาจจะเห็นว่ามันก็ฉลาดแต่มันก็ไม่ค่อยมีความรักแต่จริงๆแล้วมันมีความรักมากครับก็คือตัวเมียของปลาหมึกยักษ์แปซิฟิกนะครับ มันจะเข้าไปในถ้ำอันหนึ่งในปะการังอะไรก็ได้ครับแล้วมันจะวางไข่ซึ่งจะเป็นพวงพวงลงมาจากเพดานของถ้ำครับแล้วเขาเนี่ยครับสิ่งที่ผมนับถือมันมากก็คือมันจะรอแล้วก็เฝ้าไข่เป็นเดือนหรือบางครั้งไปถึงปีครับโดยการไม่กินเลยครับเพราะมันต้องปกป้องต่อเวลาแล้วมันก็จะดูแลพยายามให้พัดน้ำใหมๆ่ๆ ให้ไข่ของมันครับแต่ใน,ในที่สุดตอนจบเมื่อไข่มันฟักแล้วตัวเมียก็จะตายครับเพราะมันทาหน้าที่เสร็จแล้วของมันมันตายเองไหมฮะหรือว่ามันตายเพราะว่ามันมันอดอาหารหรือยังไงครับในหนังสือได้บอกไหมครับอืมไม่ได้บอกครับอ๋อไม่ได้บอกเนะแต่ว่าก็น,น่าเศร้าเนะคือคือเหมือนกับว่าคลอดลูกแล้วก็ต้องดูแลจนกระทั่งลูกออกมานะครับพอพอลูกออกมาก็เลยมีปัญหาไม่ให้มีปัญหาคือตัวเองก็ต้อง,ต,องต้องตายไป นะครับยังมีตัวอื่นๆื่นไหมฮะที่จะมาเล่าก็ก็มีอันนี้น่าสนใจเหมือนครับยีราฟเนี่ยครับถ้าเห็นคนลูกของคนเด็กทารกคนด้านที่พ่อผมบอกไปแล้วก็คือเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยดิพเอนต n อินดิพเอนก็คือเราต้องการความช่วยเหลือพอสมควรแต่ลูกยีราฟครับคือ amazing มันก็คือพอมันคลอดลูกนะครับลูกยีราฟจะสามารถวิ่งภายในชั่วโมงสอสามชั่วโมงได้หรือยืนภายใน ในระยะเวลาที่สั้นมากครับระหว่างที่คนอาจจะใช้เป็นปีกว่าจะลูกจะเดินได้หรืออะไรเงี้ยครับถึงแม้คนอาจจะมีสมองที่ฉลาดกว่าครับก็ผมว่านะนโดยส่วนใหญ่นะลูกของสัตว์หลายๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็มีสัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดตั้งแต่วันแรกๆหรือวินาทีแรกๆเลยก็ได้นะครับที่ออกมาจากตัวมันเองนะครับมีอีกแมมน้องป้านมีอีกหลายตัวเลยเนาะใช่ครับอ,อีกสองสามตัวครับ,รบอ ก็เช่นจอระเขีนายเนี่ยครับก็เป็นสัตว์ที่ผมชอบอนตะวันครับผมเคยดูสารคด,ดีมาหลายอันนะครับมันก็วางไข่เหมือนกับจระเขียนอื่นอันนี้ก็แค่มันก็เป็นข้อมูลที่มันอพยายกับจอร์เต,ตียนตัวอื่นๆเหมือนกันครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงนายนี่คืออะไรครับอ๋อมันคือแม่น้ําที่ยาวที่สุดข,ของแอฟ,ฟริกาครับมาจากภูเขาของเอธิโอเปียไปถึงปากไปถึง ชายฝั่งขอียิปต์ครับอ๋อโอเคเป็นแม่น้ำนายแม่น้ําที่ยาวมากอะต่อครับต่อเลยต่อเลยน้องป้านต่อได้เลยครับจระเข้พวกนี้นะครับมันจะขุดรูให้ไข่อยู่ข้างในและไข่นี่ครับก็น่าสนใจพอสมควรครับก็คือเพศของไข่เพศของจระเข้ที่ต่อต่ไข่จะมาจากอุณหภูมิที่ไขถ่ถูกฝักถูกฝังไว้อ๋อ มันปกติอย่างคนเนี่ยคือเพศเนี่ยถูกกาหนดไว้แล้วอยู่ในท้องแม่ไม่ว่า mm. อุณหภูมิยังไงถ้าเป็นเพศชายก็เพศชายถ้าเป็นเพศหญิงก็เพศหญิงเนาะแต่ว่าอันนี้คือตอนคลอดออกมายังไม่รู้เลยเพศไหนแต่ว่าอุณหภูมิจะเป็นตัวกําหนดเพศใช่ครับอุณหภูมิของรังเหมือนกับเต่าเหมือนกันเหมือนกันครับแล้วเขาบอกแม้อุณหภูมิสูงจะเป็นเพศไหนอุณหภูมิต่ำเขาบอกครับเขาบอกอุณหภูมิสูงไปก็จนผู้หญิงถ้ากลางกลพอสมควรพอประมาณก็คือผู้ชาย mm. ถ้ายเย็นก็คือผู้หญิงครับโอ้ยิ้ง ผู้ชายเนี่ยต้องไม่ไม่ร้อนไปไม่เย็นไปใช่ครับต,ต้อง,สม,งสมดุลครับตัวผู้อ่าตัวผู้อ่าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยเย็นมากๆก็เป็นตัวเมียร้อนมากๆก็เป็นตัวเมียเออก,ก็น่าน่าแปลกดีเนาะหลังจากฟักแล้วเราก็อาจจะเห็นในสัรกรีต่างๆรูปภาพที่น้าสง่าง,งามมากมากเลยครับก็คือจอระเข้เนี่ยครับมันจะอุ้มลูกไว้ในปากมันคือมันจะคาบลูกด้วยความเบาที่สุดเพื่อให้ไม่ลูกตายครับ แล้วมันก็จะถือลูกตัวเองหรือคาบลูกตัวเองไหมไปที่แม่น้ำหรือบ่อแล้วก็ปล่อยลูกที่นั่นแล้วก็เฝ้าลูกเป็นระยะเดือนครับจนกว่าลูกโตพอครับอ๋อก็คาบลูกทีละตัวอย่างนี้เลยไหมแล้วก็ไปที่แม่นม้ำไปที่บ่อน้ำอะไรต่างๆแล้วก็คอยดูเนาะครับแล้วก็ปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตด้วยตัวเองใช่ครับอ่ามีตัวไหนอีกครับที่น้องปั้นชอบน้องปันสนใจ สัตว์ต่อไปก็คือปูเสฉวนครับผมชอบปูเสฉวนมาครับตอนเด็กตอนผมไปทะเลผมจะเล่นกับมันตลอดเลยครับปูเสฉวนเนี่ยครับมันกระดองมันไม่ได้เกิดมาด้วยกระดองครับก็คือปูเสฉวนเนี่ยมันจะใช้กระดองของหอยทากทะเลต่างๆแล้วเขาเนี่ยครับกระดองอ่ะมันก็เป็นกระดูกมันก็ไม่โตตามปูเสฉวนครับแล้วปูเสฉวนก็ไม่ติดกับมันเต็มๆคือมันแค่สวมเข้าไปครับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อปูเสฉวนลูกปูเสฉวนมันโตขึ้นเรื่อยๆ มันก็จะต้องเปลี่ยนกระดองไปเรื่อยๆครับผมเคยสารคดีมาหลายรอบที่มันจะต่อคิวเปลี่ยนกระดองกันอะไรครับน่าสนใจมากเลยครับมันต่อคิวด้วยฮะอ๋อใช่ครับมันมีคิวอะครับคือมันไม่แย่งกันเนาะก็พอมันต้องหากระดองที่มันฟิตมันเต็มๆครับก็คือตัวใหญ่ก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วตัวเล็กลงก็อยู่ด้านหน้าต่อก็คือพอตัวใหญ่ออกจากกระดองมาไปหักกระดองใหญ่กว่าตัวเล็ก เลยกว่าก็จะออกจากกระดองไปหากระดองหนึ่งโอ้น่าสนใจนะครับมันมันมันเป็นเปลือกมันนะเนาะเป็นเปลือกหอยเนาะที่เราเรารู้จักกันนะโอเคก,ก็ก็น่าสนใจครับมีตัวไหนก็ออนชอบอีกตัวสุดท้ายที่ผมชอบมากครับก็คือเพนกวินเพนกวินเป็นสัตว์โปกครับโดยเฉพาะเอมพอเดอร์เพนกวินครับเพนกวินจักระพัดในภาษาไทยมันจะรวมตัวกันในหน้าหนาวแล้วพ่อแม่มันอึดมากเลยครับ ก็คือในเมื่อมันอยู่ที่อนอัติกาพ่อแม่มันต้องทําให้ลูกอุ่นตลอดเพราะท่านตอนมันคลอดลูกเป็นไข่มันก็จะตัวผู้ก็ต้องเก็บไว้สักพักเลยครับด้วยขนตรงหน้าท้องมันต้องในหน้าหนาวที่แสนจะโหดเหีเ้ยมมันก็ต้องเก็บลูกไว้แล้วไม่กินอาหารมาหลายเดือนเลยครับแล้วเมื่อคลอดลูกมันก็ต้องเก็บลูกครับพอคลอดลูกพอลูกโตขึ้นไปใส่กรกะเป๋าหน้าท้องมันไม่ใช่กระเป๋าหน้าท้องคือขนหน้าท้องครับ มันก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆน่ารักมากนะครับเพื่อเก็บความร้อนโดยการอยู่เป็นกลุ่มนี่คือวิธีเพนกวินรอดในหน้าหนาวครับคุณพ่อคุณพ่อจําได้ว่าอขอเพนกวินมันจะสลับกันด้วยใช่ไหมมันจะให้ตัวตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะให้ตัวที่อยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงริมแล้วเปลี่ยนตรงริมมาอยู่ตรงกลางปะถูกต้องครับมันเป็นเรื่องน่าสนใจมากต้องต้องบอกว่าไอ้เพนกวินเนี่ยเป็นเป็นอ,อีกสัตว์อีกตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์โปรดของลูกๆผมนะ มีอีเวนต์หรือว่ามีหลักฐานยืนยันจากตุ๊กตาเพนกวินแต่ไม่หมดเลยที่บ้านตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากนะครับแต่ไม่หมดนะครับอ่ามีอะไรที่น้องป้านอยากจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้อีกบ้างก็ผมชอบหนังสือเล่มนี้เพราะมันให้ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งดีสาหรับเด็กๆที่จะชอบสัตว์มากเลยครับแล้วคนเขียนแล้วก็คนที่วาดรูปก็คือมาจาเซฟสเติร์มมังครับเป็นคนสวีเดนเขาวาดเก่งมากครับแล้วผมก็จะต้อง แนะนำหนังสือเล่มนี้ถ้าลูกที่ชอบสัตว์มากเลยครับชวนคุยต่อเล็กน้อยจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยน้องปันอ่านแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างก็ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากครับก็คือจริงๆแล้วผมก็รู้หลายเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ตพอสมควรครับแต่หลายเรื่องมันผมก็รู้สึกว่ามันโอ,อ้ว้าวไม่คิดมาก่อนคือมันเป็นสิ่งที่แบบผมไม่คาดคิดและเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าธรรมชา,มาติมันอัศจรรย์และทาให้ผมเคารพมันยิ่งเข้าไปอีกครับเรื่องสุดท้าย คุณพ่อคิดว่าน้องป้านอยากจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับการรักษาธรรมชาติการใช้เรียกว่าอะไรครับสัตว์ป่าต่างๆที่นับวันมันจะถูก globalization เนาะถูกถูกความเจริญเข้ามานะครับ u r b a n i z a t i o n ลักษณะแบบนั้นนะครับน้องป้านลองมีอะไรฝากไว้ไหมครับว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์โลกเป็น เป็น world citizen เนาะเป็นเป็นประชากรโลกเนี่ยเราควรจะทํำยังไงเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องอะไรเหล่านี้ครับก็เริ่มจากเปลี่ยนชีวิตประจำมอนเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กน้อยนครับก็คือบางครั้งเราจะปิดไฟตอนไม่ใช้เพื่อจะรักษาพลังงานที่อาจจะต้องถูกใช้ไปหรือไม่ทิ้งหลอดให้ถูกที่หรือไม่หรือดีนาหลอดก็ได้ครับเพราะว่าจำไว้นะครับหลอดหนึ่งถ้าหายไปอ่ะถ้าหรือถ้ามันตกลเนี่ยใช่ครับหลอดพลาสติกครับ ถ้าหลอดอันนึงมันตกไปมันอาจจะทําลายสัตว์ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เอาหลอดอันนึงก็อาจจะช่วยสัตว์ได้ครับสัตว์ตัวหนึ่งได้เลยครับอ๋อโอเคนะครับก็สุดท้ายต้องบอกว่าขอบคุณนะครับล้วคิดว่าน้องปั้นอาจจะมีอะไรดีๆมาฝากกับผู้ฟังนพดลสตอรี่อีกในคราวต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนตัวผมก็อยากกระตุ้นนะช่วงนี้ อาจจะเป็นช่วงล็อกดาวล็อกดาวแปลว่าเราอาจจะต้องอยู่บ้านกันเยอะนิดนึงนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยผมว่าเป็นเวลาที่ดีที่อาจจะใช้เวลาอ่านหนังสือหรือ,อให้ลูกๆหรืออะไรก็ตามนะครับเขาทําทำในสิ่งที่เขารักนะครับจากอย่างอย่างน้องปั้นเองก็ชอบอ่านหนังสือชอบสัตว์อะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณน้องปั้นนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในนพดลสอรี่วันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ the happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดลสต r i e s ร้าน็1และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุททิ